ีค่ะพี่จะแนะนำสำหรับคำร้องราพักการศึกษานะคะสำหรับขั้นที่1ค่ะนักศึกษากรอกข้อมูลคำร้องขอราพักการศึกษาและลงชื่อให้เรียบร้อยค่ะจุดสังเกตที่1เรียนให้นักศึกษาเติมคณบดีคณะอักษรศาสตร์ขั้นที่2ให้มีเอกสารหลักฐานแนบคำร้องขอราพักการศึกษากรณีราพักการศึกษาด้วยเหตุดังนี้ค่ะ1ถูกเกณฑ์ทหาร2ได้รับทุนศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 3. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวให้มีใบรับรองแพทย์จากระดับโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนจากนั้นขั้นที่3ค่ะนักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ผ่านความเห็นและลงนาม 4. จัดส่งคำร้องให้งานบริการการศึกษาคณะได้ด้วยวิธีการ3ทางเลือกก็คือ 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง2. สแกนเอกสารจัดส่งทางอีเมลของคณะอักษรศาสตร์ที่ arts.su.ac.th ค่ะ 3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดส่งที่งานบริการการศึกษาและขั้นที่ 5. เมื่อคำร้องขอรับพักการศึกษาได้รับอนุมัติจากคณะเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาให้ชำระค่ารับพักการศึกษาค่ะ